ันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566นักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจากกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตในโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตถวายสดุดี 91 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังกรุงเทพมหานคร